ครับสวัสดีในนักเรียนในระดับชั้นเกรดไฟทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับทีเชอร์อีกแล้วนะครับในคลิปที่6นะครับซึ่งท็อปปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของมารยาทชาวพุทธและการทำสมาธิด้วยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเราจะมาดูกันในเรื่องของพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนากันนะครับก่อนอื่นที่เราจะมารู้กันเราต้องไปดูความหมายกันก่อนนะครับพิธีกรรมเนี่ยมีความหมายว่าระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึงปรับพฤติแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในศาสนามีข้อกำหนดเป็นขั้นตอนที่ผู้ที่ต้องกระทำให้ถูกต้องนะครับเช่นพิธีทำบุญต่างๆพิธีทอดกฐินหรือพิธีอุปสมบทนะครับซึ่งในศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งพิธีกรรมเนี่ยครับออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ1พิธีที่เกี่ยวข้องกับวินัยของสงฆ์นะครับก็คือเป็นงานบวชบวชพระบวชเนนงานทอดกฐินอย่างนี้นะครับต่อมาพิธีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับก็เช่นการพิธีงานที่เป็นงานมงคลสมรสกับงานว่ามงคลนะครับงานมงคลก็คืองานมงคลสมรสงานขึ้นบ้านใหม่ทำบุญวันเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนพิธีงานอาวะมงคลก็เป็นงานศพงานทำบุญอัฐิอย่างนี้เป็นต้นนะครับและอันสุดท้ายนะครับเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษาอาสาฬหบูชามาฆบูชาวิสาบูชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการจัดพิธีกรรมต่างๆนี่ครับเขาก็จะมีหลักที่ควรยึดหลักในการปฏิบัติเราจะเรียกว่าหลักในการจัดพิธีกรรม4ประการนะครับก็คือหลักของความถูกต้องหลักของความประหยัดหลักของความมีประโยชน์และข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้สำคัญมากก็คือต้องไม่ขัดกับประเพณีนิยมนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในเราจะมาดูในท็อปิกต่อไปนะครับก็คือเรื่องของมารยาทของศาสนิกชนที่ดีนะครับซึ่งมารยาทของศาสนิกชนที่ดีนะครับเขาบอกไว้ว่าศาสนิกชนที่ดีเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมและมีมารยาทเช่นพุทธศาสนิกชนนะครับต้องรู้จักกราบพระรัตนตรัยไหว้บิดามารดาครูอาจารย์หรือศาสนิกชนนะครับที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็ต้องแสดงความเคารพตามหลักของศาสนาตนเองได้นะครับซึ่งครูจะขอยกตัวอย่างในศาสนาพุทธนะครับในศาสนาพุทธนะครับเราก็จะมีเรื่องของมารยาทชาวพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นการกราบพระรัตนตรัยนะครับอันแรกการกราบพระรัตนตรัยในที่นี้นะครับเราจะเรียกว่าการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ก็จะมีขั้นตอนดังนี้ครับอย่างเช่นผู้ชายต้องนั่งท่าเทพบุตรพนมมือการไหว้หัวแม่มือก็จะอยู่ระหว่างคิ้วนะครับแล้วก็กราบลงไปแบบแบมือนะครับจะมี3ขั้นตอนเราจะเรียกว่าอัญชลีวันทาแล้วก็อภิวาทนะครับส่วนผู้หญิงนะครับก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ท่านั่งนะครับผู้หญิงจะนั่งในท่าเทพธิดานะครับส่วนท่าการนั่งแบบท่าเทพธิดาและท่าเทพบุตรแตกต่างกันอย่างไรนะครับ
ตามรูปเลยนะครับการนั่งแบบท่าเทพบุตรผู้ชายก็จะนั่งบนส้นเท้าแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ส่วนผู้หญิงนะครับท่านั่งแบบเทพธิดาก็คือปลายเนี่ยเท้าเนี่ยนะครับนักเรียนสังเกตดูตรงเท้าครับจะวางเรียบเป็นแนวเดียวกับพื้นไปเลยนะครับนี่คือข้อแตกต่างกันนะครับ ต่อมามารยาทอย่างที่2ก็คือการกราบศพนะครับการกราบศพเนี่ยนะครับผู้หญิงกับผู้ชายจะนั่งในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าแล้วก็กราบลงไปแบบไม่มีแบบไม่แบมือนะครับเพียงครั้งเดียวนะครับต่อไปครับเรามาดูเรื่องของการไหว้ซึ่งการไหว้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ2แบบนะครับก็คือในชั้นของเรานะครับจะมี2แบบก็คือการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสนะครับก็คือบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายกับการไหว้บุคคลทั่วไปนะครับซึ่งข้อแตกต่างของการไหว้ทั้ง2แบบนี้นะครับก็จะต่างกันตรงที่ปลายนิ้วหัวแม่มือนะครับอย่างเช่นการไหว้บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายครับปลายนิ้วหัวแม่มือนะครับจะอยู่ระหว่างจมูกนะครับแล้วให้ปลายนิ้วชี้นะครับไปอยู่ระหว่างคิ้วของเราทั้งสองข้างนะครับส่วนการยืนก็คือการยืนตรงในยืนอยู่ในลักษณะยืนตรงปกติครับส้นเท้าชิดกันปลายเท้าแยกเล็กน้อยนะครับในส่วนของผู้ชายส่วนของผู้หญิงก็คือมีการก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็ย่อตัวลงในขณะที่ไหว้นะครับอันนี้คือการไหว้ผู้อาวุโสส่วนการไหว้บุคคลทั่วไปก็จะทำในลักษณะเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าปลายนิ้วชี้เนี่ยจะอยู่คนละที่เมื่อกี้นี้นะครับการไหว้ผู้อาวุโสเนี่ยปลายนิ้วชี้จะอยู่ระหว่างคิ้วส่วนการไหว้บุคคลทั่วไปเนี่ยปลายนิ้วชี้จะอยู่ตรงจมูกนะครับส่วนนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้งเนี่ยจะอยู่บริเวณปากนะครับนี่คือลักษณะของมือส่วนเท้านะครับผู้ชายก็ยืนตรงเท้าชิดผู้หญิงก็ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วก็ย่อตัวลงไหว้นะครับครูแถมให้อีกหนึ่งอย่างก็คือการไหว้พระนะครับเมื่อกี้นี้ครูจะพูดถึงการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครูยังไม่ได้พูดถึงการไหว้พระการไหว้พระก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับการไหว้ผู้อาวุโสผู้มีพระคุณนะครับเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือนิ้วหัวแม่มือเนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณระหว่างคิ้วส่วนปลายนิ้วชี้เนี่ยจะไปจดบริเวณแถวหน้าผากแถวผมอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ก้มตัวลงไหว้เหมือนกันซึ่งการไหว้ทั้ง3อย่างนี้ครับเราจะเรียกว่าการไหว้3ระดับก็คือไหว้พระไหว้ผู้อาวุโสและไหว้บุคคลทั่วไปนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องสุดท้ายก็คือการทำสมาธิการพัฒนาจิตตามหลักของศาสนานะครับซึ่งการทำสมาธินะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าวิธีการทำได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นวิธีที่1 นะครับก็คือการสวดมนต์ไหว้พระก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบไม่ฟุ้งซ่านนะครับ2การแผ่เมตตาก็คือปรารถนาดีให้กับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับให้พ้นจากความทุกข์นะครับและ3นะครับการบริหารจิตใจและเจริญปัญญานะครับการบริหารจิตใจและการเจริญปัญญาเนี่ยครับก็คือการฝึกให้จิตใจของเราเนี่ยสงบมีอารมณ์มั่นคงซึ่งเราควรฝึกบริหารจิตใจของเราเนี่ยนะครับ
วันละอย่างน้อย10ถึง15นาทีนะครับซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการบริหารจิตใจแล้วก็การเจริญปัญญานะครับก็คือจะทำให้เราเนี่ยเรียนได้ดีมีความจำแม่นยำนะครับมีสมาธิจดจ่อแล้วก็มีอารมณ์มั่นคงนะครับซึ่งการฝึกสติแล้วก็สมาธิเบื้องต้นเนี่ยเราก็สามารถฝึกได้จากการยืนการเดินการนั่งการนอนอย่างมีสติหรือแม้กระทั่งการอ่านการคิดการถามการเขียนอย่างมีสตินะครับสุดท้ายเราจะมาดูใบงานกันนะครับใบงานของวีคนี้ก็คือใบงานที่7นะครับจะเป็นเรื่องรอบรู้พิธีกรรมและการฝึกสมาธิจะมีอยู่2ตอนนะครับตอนที่1ก็ให้เราบอกหลักในการจัดพิธีกรรมมามีอยู่4หลักว่ามีอะไรบ้างนะครับและตอนที่2ให้เราฝึกสมาธิด้วยอิริยาบถนั่งแล้วบันทึกผลนะครับขั้นตอนการฝึกสมาธิของเราเนี่ยเป็นยังไงต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนไหมก่อนที่จะนั่งอย่างไรนะครับแล้วก็ผลที่ได้รับจากการฝึกสมาธิเป็นอย่างไรนะครับให้เราบันทึกมานะครับสำหรับวันนี้ทีเชอร์ก็ขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ